ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดบ้านบุงนะคะตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะทางพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์มหานำโดยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านเจ้าคณะอำเภอลงข้ามฟากมาจากที่ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามาจากโรงเรียนอิมาดอีไซน์เนี่ยถ้าเดินลงตรงลงมาเนี่ยก็จะมาลงตรงฝั่งเขาเรียกว่าผู้บอนบ้านผู้บอนแล้วก็จะออกมาทางโรงพยาบาลบ้านไร่แต่อันนี้เนี่ยข้ามฝั่งมาอีกฝั่งนึงออกมาทางบ้านใหม่ร่มเย็นเผื่อท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่แถวจังหวัดอุทัยธานีค่ะทางอื่นก็คงจะฟังไม่เข้าใจแต่ก็ทางอุทัยธานีก็จะรู้ว่าตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์เนี่ยลงมาทางบ้านใหม่ร่มเย็นตอนนี้มาอยู่ที่วัดบ้านบุงแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางต่อไปที่วัดทองหลางนะวัดทองหลางต่อไปค่ะก็จะมีการเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนถึงห้วยขาแข้งนะอำเภอลานสักก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณหมอเอาบุญมาฝากค่ะวันนี้ทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะเอาไก่ทอดยังนึกถึงทีมอยู่เลยค่ะนะคะเอาเตาของทีมมาก็นึกถึงทีมว่าเอ๊ะตอนนี้ทีมค่ะของเราเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดพัทลุงไปทำฟันให้กับทางพี่น้องสาไก่นะคะประมาณ3ตำบลมั้งคะน่าจะเป็น3ตำบลนะคะไม่แน่ใจก็วันที่16 17 18นะคะวันที่16นี้เนี่ยก็เริ่มต้นที่เกาะหมากนะที่เกาะหมากก็ต้องขออนุโมทนาบุญท่านประธานของทีมคุณหมอสมชายค่ะแล้วก็พี่น้องจิตอาสาทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วอยากจะไปมากเลยค่ะแต่ว่าก็อดจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสาไก่เนี่ยตอนที่ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณหมอใหม่ๆนอกจากพี่น้องชาวกะเหรี่ยงแล้วเนี่ยเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากไปมากจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ไป คิดว่าถ้าบุญมีวาสนาพอเนี่ยก็คงจะได้ไปเลี้ยงอาหารไปทำกิจกรรมให้กับพี่น้องเด็กๆคือจริงๆแล้วทำไมถึงได้รู้สึกแบบเห็นเด็กๆซาไกแล้วน่ารักอะเพราะว่ามันสมัยก่อนเคยมีตุ๊กตาค่ะมีตุ๊กตาอยู่3ตัวเป็นตุ๊กตาผิวดำค่ะแล้วก็ผมหยิกๆเหมือนกับพี่น้องสาไก่เลยนะแล้วเรารู้สึกว่าตุ๊กตา3ตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วพอตอนหลังมาเจอพี่น้องสาไก่ที่คุณหมอโพสต์อะค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนตุ๊กตาเราคิดถึงสมัยเด็กๆแล้วก็อยากที่จะเอาขนมแต่เมื่อก่อนก็เคยอยู่ค่ะเคยส่งจัดรายการวิทยุอยู่ค่ะค่ะพอดีท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านเป็นห่วงว่ายังไม่ได้ทานข้าวเมื่อก่อนเนี่ยเคยส่งเครื่องเขียนอู๋คัดทีละอย่างเลยนะเครื่องเขียนนะแต่ว่าเครื่องเขียนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเครื่องเขียนที่ส่งไปตามเด็กๆผู้ยากไร้อะไรเงี้ยก็จะเป็นของปกติที่แบบว่าเป็นดินสอก็เป็นกล่องละโหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นยังลบกล่องละโหลกล่องนึงมี30อัน50อัน40อันอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะส่งของเนี่ยที่มันน่ารักน่ารักเหมือนของเล่นด้วยแล้วก็เป็นของปรากฏว่าพอส่งไปที่อาจารย์นัดที่ไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดพัทลุงหรือเปล่าปัตตานีหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านก็ไม่เข้าใจท่านก็บอกว่าไม่เห็นมีของใช้เลยไม่เห็นมีเครื่องเขียนเลยกล่องดินสอก็น่ารักค่ะกล่องสีก็น่ารักดินสอก็น่ารักคือเราเน้นของน่ารักหมดเลยค่ะ
ก็ปรากฏว่าคุณครูบอกว่าของที่ส่งไปไม่มีของไม่มีเครื่องเขียนมีแต่ของเล่นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องเขียนค่ะแต่ว่ามันเป็นน่ารักอ่ะสำหรับให้เด็กๆอยากจะให้เด็กสากลเขาเห็นแล้วเขาดีใจคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการให้ของที่ได้บุญมากที่สุดเนี่ยคืออะไรวิธีการที่ให้ของแล้วได้บุญมากที่สุดเนี่ยคือการให้แล้วผู้รับมีความสุขถ้าผู้รับเห็นแล้วเฮ้เด็กๆค่ะแฮปปี้ใช่เลยอะไรเงี้ยแสดงว่านั่นล่ะค่ะเรากำลังให้ความสุขกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักการของการให้ของที่เป็นวัตถุหรือให้สิ่งต่างๆที่มันให้ใจกันอะให้ความสุขกันอะอะไรที่เป็นความสุขของคนอีกฝ่ายหนึ่งเราให้ความสุขกับคนอีกฝ่ายหนึ่งได้เมื่อไหร่นั่นแหละเขาเรียกว่าผู้ให้แล้วความสุขบางอย่างเนี่ยที่เราให้เขาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณธรรมรสสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตความสุขบางอย่างเนี่ยที่เราให้เข้าไปเนี่ยบางทีมันต้องเสียสละต้องเสียสละอย่างวันนี้เนี่ยเอาเตาค่ะเอาเตาของหน่วยมายังนึกถึงคุณปลาเลยสวัสดีครับพี่ต๋อมเอาเตามาเอาจากคุณตั้มมากับคุณปลาคุณปลาบอกเนี่ยเตาผมอะไรเงี้ยดีมากเลยอะไรปรากฏว่าพอเราเอามาจุดทำกับข้าวค่ะทอดไก่10กิโลแล้วก็ทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่สวัสดีค่ะพี่ทีมอนุโมทนาบุญค่ะตอนนี้มาธรรมชาติญาตาค่ะมีพระสงฆ์ร่วมเดินกัน30กว่ารูปขออนุโมทนาบุญพี่ทีมค่ะที่ร่วมบุญมา 4,000 บาทในการทำอาหารถวายน้ำปานะต่างๆให้กับพระเพราะว่าเราจะมีเวลาน้ำปานะอยู่ทั้งหมดอยู่3เวลานะคะตอนช่วงเช้าตรงนี้เนี่ยก็มีน้ำของชาวบ้านที่ท่านทำบุญมาก็ไม่ได้เน้นน้ำปานะอะไรแต่ช่วงกลางวันตอนที่ท่านพักกลางวันช่วงบ่ายระหว่างเส้นทางของกลางวันไปสู่เย็นนะคะระหว่างก็อีกมื้อนึงแล้วก็ระหว่างตอนที่ไปถึงจุดหมายแล้วก็อีกคราวนี้มื้อนั้นก็คือสแตนบายแล้วค่ะจะมีน้ำแข็งจะมีน้ำปานะใส่ลังเอาไว้เย็นๆแล้วก็มีกาแฟวันนี้นะกาแฟน่าจะหมดกาแฟโอวัลตินที่ชงร้อนๆนะคะบริการเอาไว้ให้พระคุณเจ้าเนี่ยได้ฉันแล้วก็ญาติโยมที่ร่วมเดินก็ได้น้ำเย็นๆได้นะได้น้ำทั้งเย็นเย็นน้ำร้อนทีนี้เนี่ยต้องถามว่าความสุขเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันต้องเสียสละค่ะต้องเสียสละบางคนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ที่รักลูกมากๆพ่อแม่ที่รักลูกหรือผู้หญิงผู้ชายที่เขารักกันบางคนเนี่ยเขายอมเสียสละชีวิตให้กันอย่างพ่อแม่ที่รักลูกเนี่ยจะกินก็ไม่ได้กินบางสิ่งบางอย่างอยากจะได้อยากจะซื้อให้กับตัวเองก็ไม่เอาให้ลูกเนี่ยเป็นคนรับเอาเงินมาส่งลูกเรียนเอาเงินมาให้ลูกให้ลูกก่อนตัวเองอยากจะได้อะไรก็ไม่เอานี่แหละค่ะคือการเสียสละแต่ที่การเสียสละเนี่ยมันเพื่อความรักต่อไงคะบางทีเราก็เลยทุกข์เราอุตส่าห์เสียสละแล้วทำไมคนนี้มันถึงไม่รักเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายหลายคนที่มีความรักแล้วก็ทุ่มเทกับคนบุคคลเนี่ยพอเราให้ไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่สมหวังเนี่ยเราจึงทุกข์มากแต่ถ้าเกิดว่าอย่างคนที่ให้ไปเนี่ยอย่างพระเวสสันดรท่านสละแล้วเนี่ยมันสละเพื่อสละไงคะทีนี้การสละเพื่อหวังผลเนี่ยมันจึงการเป็นการสละเพื่อความทุกข์พ่อแม่เนี่ยสละให้ลูกเนี่ยยอมที่จะสุขสบายเนี่ยก็ไม่สุขสบายละยอมเสียสละความสุขเสียสละความสบายเอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงลูกเอาเงินเนี่ยมาให้กับลูกเพื่อที่ให้ลูกได้เรียนหนังสือน้อยมากคนที่ยอมเสียสละแบบนั้นทีนี้พูดถึงของคุณปลาเมื่อกี้messenger คุณปลาเด้งมาในกลุ่มนะคะทีมของการทำหน่วยแพทย์ทันตแพทย์ที่พัทลุงพระคุณเจ้าค่ะท่านบอกว่าเตามันดีมากเลยเราก็เลยแบบทุกทีเนี่ยพวกคนขออะไรเนี่ยมันก็จะแบบว่าให้เลยอ่ะอยากให้เลยอ่ะทีนี้เนี่ยไอ้เราก็อยากจะเก็บเอาไว้ใช้แต่ก็อยากจะให้นะคะเพราะว่าที่ได้มาเนี่ยก็ได้มาฟรีเหมือนกันคือตอนนั้นไปออกหน่วยที่
กับหน่วยไม่แน่ว่าที่ไหนจำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าไปออกหน่วยทีนี้พอไปออกหน่วยปุ๊บเนี่ยก็เลยเอาเตาของเราไปแล้วเตาของเรามันไม่แรงเขาก็เลยให้เราลองใช้เตาของหน่วยดูพอเราใช้ดีปุ๊บคุณตั้มค่ะอาจารย์เอาเก็บไว้ที่อาจารย์เลยแล้วคราวหน้าอาจารย์มาอาจารย์ก็เอามาใช้ด้วยไว้กับหน่วยเรานั่นแหละแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้แค่หน่วยเรานะคะตอนนี้คุณปาคุณตั้มเราใช้ทั่วเลย เราใช้ทั่วเลยค่ะเราทั่วในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลยนะคะเอาไปทำโรงทานเอามาถวายอาหารพระก็ทำให้ญาติโยมที่มีส่วนร่วมอ๋อคุณน้อยขออนุโมทนาบุญค่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังอีกวันนึงนะคะสุขสันต์วันเกิดไปแล้วไม่ทราบเห็นหรือยังนะคะพอดีช่วงนี้โอ้โหชีวิตหลายอย่างมากเลยค่ะนะคะคุณน้อยเมื่อวานเป็นเจ้าภาพข้าวหมูแดงกับก๋วยเตี๋ยวถวายพระที่เดินธรรมยาตาค่ะนะคะพระธุดงค์เทินธรรมยาตาลงมาจากทางอิมัดอิสายขออนุโมทนาบุญสุขสันต์วันเกิดนะคะคิดอะไรสมความปรารถนาค่ะนะคะทีนี้ก็พูดต่อว่าเตามันดีท่านก็บอกมันดีอยากจะถวายจิตทีนี้เนี่ยมันเข้าใจถึงกุดจะเขาบอกกุดกุดจะเนี่ยมันคือความกังวลถึงความดีที่ยังไม่ได้ทำกุดกุดจะเนี่ยคือกังวลถึงความดีที่ยังไม่ได้ทำพอเราอยากจะให้อ่ะแล้วมันไม่ได้ให้อ่ะค่ะมันมัวแต่หวงอยู่อ่ะหวงตัวเองอ่ะห่วงว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเงี้ยไม่ได้มีใช้อะไรเงี้ยแต่บางอย่างเนี่ยเมื่อก่อนนะคะหลายครั้งมากถ้ามีใครมาขออะไรในตัวเองเนี่ยใส่อยู่นะคะให้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามันสามารถให้ได้เนี่ยให้เลยปกติให้เลยให้ไปเลยแล้วมันจะไม่รู้สึกเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ให้ไปไอ้ตัวนี้นะคะไอ้ตัวความกังวลไอ้ตัวความไม่สบายใจเนี่ยของความไม่สบายใจเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากุกุจจะมันก็ไม่สบายใจแต่มันไม่สบายใจที่ความดีเนี่ยที่ไม่ได้ทำมันไม่เข้าใจท่านเจ้าอาวาสไปแล้วค่ะพอดีท่านรอส่งพระคณะธรรมยาตาค่ะแต่พอดีว่าธรรมยาตาก็ยังเดินกันอยู่ท่านก็เลยเดินทางไปก่อนนะคะวันนี้ฟังอยู่ชัดเจนสวัสดีค่ะแม่ชีสมหมายตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่วัดไหนเพราะว่าเป็นแม่ชีเดินสายสร้างบารมีไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ที่วัดไหนนะคะก็ว่าจะกราบนมัสการครูบาอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านบุ่งค่ะที่อำนวยความสะดวกให้กับพระคุณเจ้าสามเณรแม่ชีทั้งหลายเลยนะคะที่มาตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตหันหลังนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ว่าจะกราบท่านก็ไม่ได้กราบอะค่ะนะคะก็ท่านก็ทักอะค่ะพอพระคุณเจ้าเนี่ยอยู่วัดถ้ำผาใหญ่นะคะพอท่านทักมาแม่อยากจะถวายอะแต่เราก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนเพราะเราก็ชอบพอเขาให้มาปุ๊บเนี่ยก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องไปถามทางคุณปลาตอนนี้คุณปลาอยู่ที่พัทลุงว่าซื้อยังไงอะไรยังไงว่าจะอยากจะนำมาถวายท่านจะนำมาถวายท่านนะคะก็มันก็เป็นประโยชน์ยิ่งพระที่ท่านชอบทำโรงทานชอบอะไรเงี้ยมันสะดวกกว่าเตาที่มันตั้งขายเยอะค่ะเป็นเตาแบบแข็งแรงมากค่ะแล้วก็เล็กแล้วก็สามารถเอาถังไปแล้วก็ต่อแล้วก็ไฟแรงค่ะสามารถทำโรงทานได้สวัสดีค่ะคุณเช้าตอนนี้กำลังดูน้องใบบุญอยู่หรือเปล่านะคะน้องคุณเช้าไม่ได้ไปใต้กับเขาครั้งแรกคุณเช้าบอกว่าจะไปใต้กับเขานะคะไม่ได้ไปก็เห็นก็ไปกันก็อยากไปอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็พูดกันต่อเรื่องของธรรมชาติญาตาเมื่อวานเนี่ยทางพระอาจารย์ท่านก็พาเด็กๆด้วยเด็กๆโรงเรียนอิมาดอิซายซึ่งเป็นเด็กๆพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเดินลงมาทางน้ำตกผาล่มเย็นแล้วก็ลงมาฝั่งนี้ก็เดินย้อนลำธารขึ้นมานะคะเดินตามลำธารมาทางนี้ค่ะก็มีล้มมีลื่นกันมั่งอะค่ะนะคะเดินตามลำธารเพราะว่าเป็นธรรมชาติญาตาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าธรรมชาติญาตาเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมชาติญาตาเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาตินะเรียนรู้ธรรมชาติ
คือให้สัมผัสธรรมชาติเพราะว่าเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้สื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ผลิตโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยเขาเก่งมากมันอยู่ที่คนใช้ถ้าคนใช้เป็นก็จะสามารถที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดจนรวยเป็นเศรษฐีเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนใช้ไม่เป็นเนี่ยการนมัสการพระอาจารย์เสวยเด็กสมัยเนี้ยเราจะสังเกตว่ายิ่งเป็นเด็กเมืองเนี่ยเขาจะไม่สบตาคนเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดวงตาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน้าต่างของดวงใจนะหน้าตามันถึงจะเป็นก็จริงแหละแต่มันเป็นมากกว่านั้นดวงตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของปัญญาการที่เราได้มองคนอย่างมีสติการที่เราได้ยินเสียงอย่างมีสติการที่เราได้กลิ่นอย่างมีสติการที่เราได้ลิ้มรสรสชาติอาหารอย่างมีสติทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาปัญญาเนี่ยถามว่าเราจะเอาไปทำอะไรถามว่าคนทุกวันเนี้ยยังรักความสุขเกลียดความทุกข์อยู่ไหมในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขารักความสุขเขาไม่ต้องการความทุกข์แล้วเขาก็เชื่อพระพุทธเจ้าเขาจึงเข้าใจว่าไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทุกข์แต่ในปัจจุบันเนี่ยมีเมื่อประมาณสักตอนตัวเองเด็กๆเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทางยุโรปทางต่างชาติฝรั่งเนี่ยบ้านเมืองเขาเนี่ยมันฤดูกาลมันไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยฤดูกาลเนี่ยสวัสดีค่ะยะหัดแหมพอดีเลยสาวเดนมาร์กสาวเดนมาร์กมาพอดีฤดูกาลเนี่ยมันไม่เหมือนกับบ้านเราฤดูกาลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากการใช้ชีวิตเนี่ยไปไหนทีนะโอ้ยมันถ่ายรูปมาสวยมีทุกคนบอกสวยก็จริงอะค่ะอย่างเป็นนอร์เวย์เนี่ยคุณแมวเนี่ยมาเนี่ยก็สวยนะคะแต่ว่าไปไหนทีเสื้อ3ตัวค่ะเสื้อหนาวตัวใหญ่เสื้อหนาวตัวเล็กเสื้ออะไรก็ขนาดแบบว่าไปหน้าแบบไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะไปปลายแล้วเสื้อ3ตัวเวลานี้ต้องใส่ตัวใหญ่เวลานี้ต้องใส่ตัวรองโอ้อะไรก็ไม่รู้ค่ะมันเยอะอะชีวิตมันอยู่ยากอะประเทศไทยเนี่ยค่ะเสื้อตัวเดียวเนี่ยไปทั่วโลกทั่วโลมันชีวิตมันไม่เหมือนกันทำไมฝรั่งเขาถึงได้อยากมาเมืองไทยเพราะเขาจะได้ใส่สายเดียวค่ะท่านญาติธรรมคะรู้ไหมว่าเราเห็นฝรั่งเขาแต่งโป๊ๆกันอ่ะเพราะอะไรสวัสดีค่ะน้องแอมเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสใส่แล้วเขาใส่ถึงเขาจะใส่สายเดียวเองเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสใส่ไปให้ใครดูค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเขาไปใส่เดินข้างนอกไม่ได้มันจึงเข้าใจเลยค่ะพอฝรั่งมาเดินเมืองไทยแล้วใส่สายเดียวใส่รองเท้าหนีบอ่ะมันเป็นอะไรที่เขามีความสุขเหมือนกับเราคนไทยอะค่ะโอ้ยไปต่างประเทศหาบูทไปใส่คนไทยนะโอ้ยขอให้ใส่บูทเถอะขอให้พันผ้าพันคอเถอะขอให้ใส่เสื้อกันหนาวใหญ่ๆนั้นหนาน่ารักน่ารักก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยแต่ฝรั่งเขาก็ไม่อยากใส่มันสลับกันเราเนี่ยอย่าไปเมืองนอกเราอยากจะใส่บูทบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องฤดูเขาด้วยนะคะช่วงนี้ใส่บูทช่วงนี้อะไรเงี้ยช่วงหนาวๆมากๆเขาก็จะใส่บูทรองเท้าเขาก็จะมีขนข้างในเพื่อป้องกันความเย็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีรองเท้าตามฤดูอีกโอ้ยเรื่องเยอะมากค่ะมันไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเขาจึงมีวิธีการที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเยอะมากแต่เราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีพระพุทธศาสนาเราสามารถเข้าหาความสุขได้ตั้งแต่วันนี้แล้วแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณเมธีเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะเราดันไปเรียนแบบความสุขของเขาความสุขเนี่ยมันเรียนแบบไม่ได้สติปัญญาความสามารถโอกาสแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นคนคนนี้เขาชอบกินเปรี้ยว
แล้วเขากินเปรี้ยวมีความสุขแต่เราชอบกินหวานเราชอบกินหวานแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยกินหวานดีมีความสุขนะคะมันเป็นไปไม่ได้ความสุขเนี่ยมันเรียนแบบกันไม่ได้ความสุขแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งค่ะที่ญาติธรรมค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกขันญาติธรรมเอาไว้เลยเพื่อที่เราเนี่ยจะไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมกับใครค่ะคืออย่าไปยุ่งกับความสุขของคนอื่นที่เขาไม่ได้เบียดเบียนใครถ้าเกิดว่าความสุขมันเบียดเบียนคนอื่นอย่างเช่นโจรเนี่ยมันปล้นมันฆ่ามันข่มขืนเนี่ยมันบอกเฮ้ยความสุขของฉันเฮ้ยแกต้องติดคุกถ้าโจรเนี่ยมันปล้นฆ่ามันข่มขืนอย่างเงี้ยมันบอกความสุขของฉันก็พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าไม่อย่าไปทำลายความสุขของคนอื่นเฮ้ยความสุขแบบนี้มันเริ่มเบียดเบียนแล้วนะเพราะฉะนั้นเข้าคุกค่ะอย่างเงี้ยมันคนละอันกันแต่ถ้าเกิดเป็นความสุขของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นความสุขที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเช่นความสุขในการทำบุญต่างๆทุกรูปแบบหรือความสุขนอกพุทธศาสนาเช่นเขาชอบกินแบบนี้เขาชอบเสื้อผ้าแบบนี้เขาชอบอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาชอบอะไรแบบเนี้ยก็ปรากฏว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะถ้าความสุขเนี่ยมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเนี่ยคุณสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีในหัวใจและคุณจะได้บุญตลอดชีวิตเลยคือความเคารพในสิทธิของคนอื่นความเคารพในสิทธิของคนอื่นค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขในแบบฉบับของเขาคุณเองยังเลือกที่จะมีความสุขในแบบฉบับของคุณเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปก้าวก่ายความสุขในแบบฉบับของคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้เบียดเบียนใครคุณกำลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองพยายามที่จะพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่คนก็ไม่เข้าใจไอ้ความหวังดีอะค่ะไอ้ความหวังดีที่มันมาก้าวก่ายความสุขของเราอะซึ่งเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยเรามีความสุขเราบอกแล้วเราบอกอีกเราบอกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หรือครั้งที่100ครั้งที่200ว่าเรามีความสุขกับสิ่งนี้แล้วความสุขของเราก็มีแต่คนได้รับสิ่งที่เรามอบให้มีคนหวังดีบอกว่าอย่าทำไม่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เหตุผลเป็นห่วงเราไม่ต้องห่วงก็มันเป็นความสุขของฉันกําลังจะบอกว่านี่มันคือความสุขของฉันไม่ต้องเป็นห่วงฉันเธอมาห้ามฉันสิเธอน่ะทำให้ฉันมีความทุกข์เธอกำลังสร้างความทุกข์ให้กับฉันไม่ใช่เธอกำลังห่วงฉันจะฉันจะมีความสุขมันก็เลยกลายเป็นซ้อนกันอยู่แบบนี้แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องคนที่อยู่ในโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้ตลอดเลยคุณกำลังขัดขวางความสุขของฉันเพราะความสุขของฉันคือการทำความสุขให้กับคนอื่นถ้าเกิดฉันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นฉันไม่ได้ทำร้ายใครฉันบอกแล้วว่าฉันโอเคคุณจบได้ไหมอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ยอมจบคุณก็จะพยายามบอกเฮ้ยมันสงสารคนนั้นสงสารโดนมาตลอดค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นวิบากกรรมตัวเองเลยเอ้ยสงสัยเราไปขัดขวางการทำความดีของคนอื่นเขาไว้มากพอเราทำความดีเนี่ยเขามีวิธีในการพูดทำให้ความดีของเรากลายเป็นความเลวมีวิธีในการพูดให้ความดีของเรากลายเป็นความเป็นส่วนเกินทั้งที่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยควรที่จะเคารพสิทธิของคนอื่นอย่างเช่นใครเรานั่งอยู่เนี่ยมีคนบอกเฮ้ยฉันมีเลอยู่3ห่อใครจะกินมั่งนะคะฉันมีเลอยู่3ห่อเนี่ยใครจะกินมั่งมีคนมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องให้หรอกมันเปลืองมันยุ่งเธอทำไมมันไม่ต้องเอามานะอะไรเฮ้ยก็ฉันอยากให้อ่ะแกมาห้ามฉันให้มันก็เงินฉันน่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยอันเนี้ยล่ะเก็บไปไม่ต้องให้หรอกเราก็เฮ้ยทำไมล่ะทำไมถึงได้มาก้าวก่ายอันนี้แหละค่ะมันคือการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าในการทำความดีของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเขาก็มีศักยภาพมีกำลังมีความสามารถในการทำความดีที่แตกต่างแล้วความสุขมันก็แตกต่างกันแต่ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของยุโรปเอาไว้ว่าฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่ท่านอยู่ทางนู้นโอ้โหอยู่ลำบากค่ะหนาวก็หนาวนะหนาวก็หนาวจะแต่งตัวโป๊ะเซ็กซี่เนี่ยให้คนอื่นดูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแต่งง่ายๆนะคะบ้านเขาหนาวมาก
เขาจะแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่ให้คนอื่นดูเนี่ยเขาต้องเชิญคนมาที่บ้านค่ะงานปาร์ตี้งานกินเลี้ยงถึงจะเอาเครื่องเพชรมาใส่ได้ถึงจะเอาตุ้มหูมาใส่ได้ถึงจะได้แต่งหน้าแต่งตาถึงจะได้แต่งตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยกับสังคมต่างชาติเนี่ยจึงไม่เหมือนกันเลยคนไทยเนี่ยจะออกจากบ้านเนี่ยมันไปง่ายๆค่ะจะไปไหนมาไหนสบายแล้วก็แต่งตัวสวยๆของเราออกไปพอเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็อยากจะแต่งตัวสบายๆเราอยู่บ้านเราอยากแต่งตัวสบายๆเพราะว่าเราออกข้างนอกเราแต่งตัวเยอะแล้วไงแต่ฝรั่งเนี่ยเขาออกข้างนอกเขาไม่ได้แต่งตัวค่ะเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เขาใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาจะมีการจัดงานปาร์ตี้กันอยู่ที่บ้านมั่งอะไรบ้างเพื่อที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะมาคุยกันมันก็เป็นวิธีการของการที่เขาจะอยู่ร่วมกันทีนี้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีการถนอมอาหารเพราะว่าต่างชาติเนี่ยอย่างประเทศทางขั้วโลกเหนือเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้เขาจะเลี้ยงสัตว์ก็ยากสัตว์จะอยู่ยังไงอะคะท่ามกลางความหนาวขนาดนั้นมันก็ต้องมีวิธีอยู่ต้นไม้จะปลูกยังไงล่ะคะมันมีหิมะทั้งนั้นเลยขนาดน้ำที่มันไหลออกมาจากท่อมันยังแข็งเลยค่ะจะปลูกต้นไม้ยังไงอ่ะมันไม่มีวิธีปลูกดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีกาขอบคุณเจ้าค่ะโชว์ค่ะหลวงพ่อเอาเห็ดโคนมาให้นะคะก็ต่อค่ะทีนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการถนอมอาหารสารพัดเลยการเก็บอาหารอะไรต่างๆแล้วก็ยาฆ่าวัชพืชต่างๆปุ๋ยสารเคมีต่างๆหรือแล้วก็แล้วแต่มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราต้องการให้อาหารเนี่ยผักเนี่ยมันโตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยนะคะยุโรปเนี่ยจะนำผักผลไม้เข้าทางยุโรปเนี่ยต้องปลอดสารแล้วเขาก็จะไม่นิยมเขาจะหลีกเลี่ยงในการที่เขาจะต้องกินอาหารที่เก็บไว้นานๆสมัยก่อนเนี่ยใครสามารถเก็บอาหารไว้นานๆได้เนี่ยโอ้โหเก่งค่ะสุดยอดมากคุณสามารถมีวิธีการถนอมอาหารให้อาหารได้อยู่ได้นานๆเก่งเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปปลูกผักกินเองอย่างบ้านเราเนี่ยบ้านเราจะกินกะเพราเหรอคะเดินไปเด็ดคะหน้าบ้านตะไคร้เหรอคะดึงเอาเลยค่ะล้างเสร็จปุ๊บต้มยำเลยค่ะแต่ว่าเขาทำอย่างเราไม่ได้เชื่อหรือเปล่าเขาว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยของทางประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กก็จะมีต้นผักชีต้นผักชีเนี่ยขายอยู่ในกระถางด้วยเราซื้อผักชีมาถ้าเราแบบว่าเราไม่ซื้อเราไปใส่ตู้เย็นนะคะเราก็สามารถซื้อเป็นต้นแบบเนี้ยเอาไปกินได้เพื่อให้มันอยู่นานๆแล้วมันก็อยู่ได้ไม่นานนะคะมันก็ตายเขาต้องการชีวิตอย่างเราอะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมันกำลังพูดถึงเรื่องการลอกเลียนความสุขเราไม่มีความสามารถในการหาความสุขของตัวเองเจอเราจึงพยายามที่จะไปเรียนแบบความสุขของเขาว่าแบบเนี้ยมันสุขทีนี้คนไทยเนี่ยครึ่งนึงเลยพอใครมีความสุขแบบไหนเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีความสุขแบบนั้นจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สุขแต่เรากำลังทุกข์อยู่เรากำลังทุกข์กับการลอกเลียนแบบเรากำลังทุกข์กับการวิ่งตามเรากำลังทุกข์กับอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่เราเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราปลดปล่อยความพยายามที่จะไปเรียนแบบคนอื่นได้เราปลดปล่อยสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นแล้วเรียนแบบอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฉันเจอความสุขของฉันแล้วความสุขของฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราไปเรียนแบบความสุขของคนอื่นค่ะเราไปเรียนแบบความสุขของคนอื่นเขาจนเราลืมค่ะว่าเราจริงๆเนี่ยใจของเราเนี่ยมันพอใจอะไรเมื่อก่อนก็เป็นนะคะที่พูดทั้งหมดเนี่ยตัวเองเป็นพอแบบนี้มันเรียกว่าความสุขแต่งตัวแบบนี้เฮ้ยมันไม่ใช่เราอะเราต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมั่นใจในความเป็นเราสวัสดีค่ะพี่ปัญญาคือเดี๋ยวนี้มั่นใจในความเป็นเราอะไรที่เรามั่นใจในความเป็นเราถึงคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ชื่นชมเราเลยคนอื่นเขาไม่ได้บอกว่าอย่างเงี้ยดีบางทีคนอื่นเขาก็สมน้ำหน้ามั่งคนอื่นเขาสังเวชมั่งในสิ่งที่เราเป็นน่ะแต่ก็เขาสังเวชที่เราไม่มีในสิ่งที่เขามีเขาสังเวชเขาคิดแทนเราว่าเราควรเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะ
บ้านที่กรุงเทพจำได้ว่ามีญาติธรรมก็หวังดีกับเราทุกวันเนี้ยเห็นความดีและเห็นความหวังดีของคนอื่นนะคะก็จะยินดีในความหวังดีค่ะแต่ก็ไม่ได้ตอบรับคือไม่ได้ทำตามทุกท่านนะคะเราก็ดูความสุขของเราท่านก็หวังดีว่าเนี่ยทำไมไม่ซื้ออันนี้มาติดตรงนี้ที่บ้านนะคะบ้านที่กรุงเทพอ่ะทำไมไม่อาจารย์ต้องวางเรื่องของทางวัดไว้บ้างแล้วอาจารย์ต้องวางเรื่องของทางวัดไว้บ้างแล้วอาจารย์ต้องกลับมาดูแลกิจการที่บ้านนะคะค้าขายเพราะมีสาขาอะไรเงี้ยจะได้เอาเงินเนี่ยมาทำบ้านอาจารย์ไม่อยู่ทำเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทำผู้มัวแต่ไปยุ่งกับวัดอยู่ตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจจุดหมายของเราเขาไม่เข้าใจจุดหมายของเราสวัสดีค่ะจุดหมายของเราที่เราทำบ้านให้มันอยู่ได้เนี่ยแหละเราพยายามทำงานทำธุรกิจของเราค้าขายของเราเนี่ยให้มันยืนอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเราจะได้มาแบบนี้เขาบอกว่าต้องซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นติดบ้านอะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแบบนี้แล้วใครจะมาบ้านเราแล้วเห็นบ้านเราเป็นแบบนี้แล้วบ้านเราไม่มีอะไรเราก็พอใจแบบนี้ถ้าเกิดใครเห็นบ้านเราไม่มีอะไรแล้วเราไม่ได้แบบมีเฟอร์นิเจอร์หรูหรามีบิวอินมีอะไรใครเขาเนี่ยเขาไม่อยากคบเราเพราะว่าเราไม่มีอย่างนี้เราก็ไม่รู้สึกอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคิดอยู่ด้วยซ้ำว่าความจนเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราเนี่ยคัดกัลยาณมิตรถ้าเรารวยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กัลยาณมิตรค่ะแต่พอเราจนปุ๊บเนี่ยหรือพอเราไม่มีเนี่ยนะคะเราจนหรือเราไม่มีเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าคนที่คบกับเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างนี้มากกว่าตอนนี้เด็กๆมากันแล้วค่ะที่จะทำน่าจะมาเตรียมตัวเดินธรรมะญาตาต่อนะคะไปกับเดินธรรมะญาตาต่อไปกับทางครูบาอาจารย์นะคะนี่ค่ะให้ดูนี่ค่ะเด็กๆมากันละมากันแล้วค่ะพูดต่อนะคะพูดต่อก็เป็นกิจกรรมที่พูดถึงความดีทีนี้ไอ้ความสุขเนี่ยค่ะมันเรียนแบบไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีความทุกข์เพราะเราพยายามจะเรียนแบบความสุขของคนอื่นเราเห็นคนอื่นเขามีความสุขแบบนี้อย่างเช่นการเล่นเกมเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยหรือการดูหนังเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยสมัยก่อนเขามีความสุขกันค่ะท่านญาติธรรมเขาดูหนังแล้วเขามีความสุขตัวเองก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องดูหนังเหมือนเขาเราต้องชอบเหมือนเขาจะได้มีเรื่องมาคุยกับเขาสมัยวัยรุ่นนะคะเขาไปดูเรื่องนี้เราจะได้ดูเขาทำแบบนี้เราจะได้ทำเราไปมาแล้วเราทำมาแล้วเรียนแบบคนอื่นแต่ผลปรากฏว่าลึกๆอยู่เนี่ยมันไม่มีความสุขทำไมเราต้องเรียนแบบความสุขของคนอื่นเขามันไม่ฉบับความสุขของเราอ่ะหลังจากนั้นมาก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองขึ้นแต่ในการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็จะพยายามที่จะยอมรับกฎกติกาของสังคมมีหนังอยู่เรื่องนึงค่ะเคยดูตอนนั้นนานมากแล้วนะคะคนขวางโลกไม่ได้ว่าอ้าวนึกว่าเอาไอ้นี่นะคะคนขวางโลกชื่อหนังนะคนขวางโลกเขาขวางจริงๆขวางแบบใครพูดอะไรไม่ยอมรับไม่อะไรเงี้ยเราก็เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็เลยพยายามกลับมาหาตัวเองคือดูหนังดูแล้วก็สะท้อนกลับมาหาตัวเองว่าถ้าเราจะไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราขวางไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยไปขวางทางใครเราอาจจะขวางโลกก็คือโลกเขาเป็นแบบเนี้ยแต่เราเนี่ยไม่เป็นเหมือนโลกเขาแต่เราจะไม่ขวางทางใครในเส้นทางของการขวางโลกของเราเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ของเราเพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างมีความสุขของเราแต่ความสุขของเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องตามโลกอยากจะบอกว่าความสุขมันไม่จำเป็นต้องตามโลกเสมอไปแต่ความสุขบางทีมันขวางโลกอ่ะแต่อย่าไปขวางทางคนอื่นขวางโลกได้แต่อย่าขวางทางปกติก็จะดำเนินชีวิตแบบนี้หมดเลยค่ะแต่ทุกวันนี้สิ่งที่ตัวเองได้พบแล้วก็กระทบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วกระทบมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ไม่มีวันจบเลยนะคะคือเราไม่ขวางทางใครเราไม่ขวางโลกแต่เราอาจจะขวางโลกกันอันนี้อาจจะขวางโลกแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนกับ
เราพูดน้อยไปหรือเปล่าไม่ทราบจริงๆแล้วเราเป็นคนแข็งพอสมควรจิตใจนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่พูดเนี่ยเขาก็เลยนึกว่าเราอ่อนแอพอเขานึกว่าเราอ่อนแอปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยจึงพยายามที่จะจัดการบงการแทรกแซงชีวิตของเราว่าเราควรจะเป็นอย่างนี้เราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือปกติเนี่ยก็เลยทำให้เราเรียนรู้ว่าพอเราโดนแทรกแซงเราโดนบงการเราโดนอะไรเงี้ยค่ะถ้าโดนใครมาแทรกแซงใครมาบงการชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะมีอารมณ์นะคะกิเลสอาจารย์ธรรมวลียังมีอยู่ถ้ามีแบบนี้มันจะเหมือนกับจิตใจหวั่นไหวอะค่ะจากที่เรื่องอื่นเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยคนด่าคนอะไรพูดไม่ดีพูดไม่เพราะอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะไม่ค่อยมีผลกับใจจะเฉยๆแต่พอเราจะทำความดีหรือใครมาแทรกแซงเราหรือมาจัดการกับความดีของเราที่เราต้องการทำเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกใจไม่ดีค่ะมันจะหวั่นไหวรู้เลยว่าใจของเรามันรู้สึกว่ามันไม่ได้โกรธนะคะแต่มันก็รู้สึกหวั่นไหวอ่ะคือมันไม่ปกติเรื่องนี้ยังแก้ไขของตัวเองอยู่คือถ้าจะทำความดีแล้วเนี่ยแล้วคนมาแทรกแซงเราถือว่าพอเรารู้สึกว่าเราโดนแบบนี้ปุ๊บเชื่อหรือเปล่าคะว่าเดี๋ยวนี้นิสัยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะชมตัวเองจะทำอะไรใครเนี่ยจะไม่แทรกแซงจะไม่แทรกแซงความดีของคนอื่นจะไม่แทรกแซงชีวิตของคนอื่นจะต้องมีมารยาทในการที่จะถามเขาก่อนว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราไหมหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยที่มันเป็นความดีเนี่ยเขาต้องการให้เราสนับสนุนส่วนไหนหรือทำอย่างไรแบบนี้เลยค่ะตั้งแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปอะค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตขึ้นแล้วเราทำให้ขอบคุณคนที่แทรกแซงขอบคุณคนที่เบียดเบียนขอบคุณที่คนที่ไม่เคารพสิทธิ์ของเราทำให้เรารู้สึกไม่ดีแต่ความรู้สึกไม่ดีนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเกลียดคนที่เข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาบงการชีวิตแต่ความรู้สึกไม่ดีอันนั้นเนี่ยมันสะท้อนทำให้เราไม่ทำกับคนอื่นเราไม่ทำกับคนอื่นเลยค่ะนะคะก็พอใครจะมาปรึกษาอะไรเนี่ยจะแบบเอาอย่างนี้สิซึ่งเดี๋ยวนี้จะคุ้นแบบหูเนี่ยจะได้ยินลักษณะแบบนี้บ่อยมากพอเราพูดอะไรไปเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ชอบแสดงความคิดเนี่ยก็จะก้าวไก่สิทธิของคนอื่นกันอยู่ตลอดเวลาเอาอย่างนั้นสิเอาอย่างนี้สิคือบางทีเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล่าเขาแค่เล่าให้เราฟังว่าอ๋อเป็นแบบนี้นะเพื่อให้เขาเนี่ยรู้จักกับเราอย่างเช่นเราไปเจอผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าเฮ้ยฟังนะคะดูดีนะคะว่าเราเป็นหรือเปล่าเฮ้ยปกติเนี่ยผมเนี่ยหรือฉันเนี่ยเป็นคนชอบกินน้ำเย็นเป็นคนชอบกินน้ำเย็นเขาบอกแบบนั้นน้ำอุ่นไม่กินเลยไม่ชอบกินน้ำอุ่นชอบกินน้ำเย็นเย็นชื่นใจเขาจะบอกของเขาไว้เขาแค่เล่าให้เราฟังเราก็จะบอกว่าทำไมไปกินน้ำเย็นล่ะน้ำเย็นมันไม่มีสุขภาพอันนี้ค่ะก้าวไก่เป็นเรื่องถ้าเราจะบอกว่าหวังดีปุ๊บเขาบอกเสร็จปุ๊บอุ้ยขอโทษนะคะพี่ขออนุญาตแนะนำได้ไหมว่าน้ำเย็นมันไม่ค่อยดีแต่ว่ากินน้ำอุ่นมันก็ได้นะคะอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีๆอุ้ยอยู่ดีๆเนี่ยชีวิตของเขาอะคุณเอาความผิดไปให้กับเขาอะมันไม่ได้คุณกำลังเบียดเบียนสิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าการกินน้ำเย็นเนี่ยมันไม่ได้บาปการกินน้ำเย็นมันไม่ได้บาปแต่คุณอยู่ดีคุณไปบอกว่าเฮ้ยกินน้ำเย็นทำไมมันไม่ดีมันเป็นการแทรกแซงค่ะใช่อาจารย์ดุษฎีกันนี่คือก้าวไก่พอเขาบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องการบอกให้คุณรู้จักเขาเพิ่มขึ้นถ้าไปด้วยกันปุ๊บเฮ้ยจำได้แล้วว่าคนนี้ชอบกินน้ำเย็นเอาน้ำเย็นไหมอย่างเงี้ยมันคือเขากำลังจะให้คุณเนี่ยรู้จักเขามากขึ้นแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมรู้จักเลยค่ะสั่งสอนตลอดเวลาอาจารย์ดุสิตเป็นไหมบางคนไม่ยอมรู้จักเราพยายามที่จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นอะไรในการเล่าของเราเนี่ยเราพยายามจะเล่าเรื่องราวของเราให้ฟังเพื่อให้เขาเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นแต่เขาไม่ได้รู้จักค่ะเขาพยายามจะสอนพยายามจะบอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์อะไรนะคะเราไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราไม่ได้รู้สึกลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือเราไม่ได้ขอความคิดเห็นอะไรอันนี้แหละค่ะที่คนเนี่ยทะเลาะกันคนทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ค่ะ
อาจารย์ดุสิตเป็นเหรอคะเนี่ยปกติเนี่ยคนฟังไลฟ์สดเนี่ยเป็นแล้วจะโกรธค่ะคนที่ฟังไลฟ์สดเนี่ยพอเป็นปุ๊บเฮ้ยว่าเราหรือเปล่าวะขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากค่ะที่ฟังธรรมะเป็นมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะนี่คือเจตนาในการแสดงธรรมะในรูปแบบที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วแต่ว่าธรรมะที่แสดงอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยเป็นกรรมฐานค่ะนี่คือการล่วงเกินอาจารย์ธรรมบุรีบอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยไม่ชอบเสียงดังสมมติไม่ชอบคนพูดเสียงดังตะโกนตะเบงอะไรเงี้ยไม่ชอบแล้วทีนี้พอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ไม่ชอบแบบนี้ถ้ามีคนมาตะโกนเสียงดังอยู่มาพูดอะไรไม่ดีอยู่เฮ้ยเบาๆหน่อยอาจารย์ก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าอาจารย์ธรรมบุรีอ่ะคุยกับใครสักคนนึงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ชอบเสียงดังเลยเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังเราไม่ชอบเสียงดังซึ่งตอนนั้นน่ะก็ยังไม่มีใครเสียงดังอ่ะก็คือเราเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีจิตที่มันไม่สามารถสู้กับกิเลสตัวเองได้ในบางเรื่องเขาก็จะเล่าอุปนิสัยเขาให้เราฟังว่าข้อเสียของเขาคืออะไรเขาแค่เล่าให้เราฟังทำไมไม่ปล่อยวางเนี่ยแบบนี้เป็นหรือเปล่าจะดูสิคะเป็นไหมคะทำไมไม่ปล่อยวางเขาแค่เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ชอบเสียงดังก็ไปบอกเขาอีกว่าทำไมไม่ปล่อยวางเขาไม่ต้องการคำแนะนำเขาต้องการบอกคุณว่าฉันเป็นคนยังไงเนี่ยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยจะบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงให้คนฟังยังไม่กล้าบอกเลยก็เลยกลายเป็นพูดน้อยเลยค่ะพอดีเจอกับใครที่เกิดคุยส่วนตัวเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดไลฟ์สดจะพูดเก่งแต่ถ้าเกิดว่าคุยส่วนตัวเนี่ยจะคุยน้อยมากเพราะว่าพอจะเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยมันกลายเป็นได้คำสอนกลับคืนมาคนบางคนเนี่ยคุยด้วยสอนกลับคืนมาหมดเลยอ้าปากสอนไปแล้วอ้าปากหวังดีมาแล้วอ้าปากเอ้ยเราถามเขาหรือยังว่าเราต้องการคำตอบนะคะเราถามเขาหรือยังว่าเราต้องการคำตอบอะไรเงี้ยเพราะปรากฏว่ามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่คือจิตเลยนะคะถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยการก้าวก่ายความสุขของคนอื่นนี่คือความสุขค่ะอย่างน้อยเนี่ยแอเรียพื้นที่ของการใช้ชีวิตน่ะคนอื่นมาก้าวก่ายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะความจริงเนี่ยเรากลับมาหาตัวเราเอาเวลานั้นเนี่ยมาเรารักตัวเราใช่ไหมคะเราก็เอาเวลาของความรักตัวเราเนี่ยมาดูแลตัวเราเองแล้วถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราก็ต้องถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เองหรือคนที่สร้างบารมีเยอะๆเนี่ยเขาจะไม่มีเรื่องราวของความหวงแหนเรื่องราวของความทุกข์นะคะเรื่องราวของความลำบากใจที่มันจะเกิดขึ้นในการกระทบกันกับคนอื่นตอนนี้สำหรับตัวเองเนี่ยถามว่าการคบกันกับคนอื่นเนี่ยตอนนี้มีความอิจฉาหรือความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าจะโกรธใครสักคนหนึ่งอ่ะก็คือโกรธละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพราะโดยปกติตัวเองจะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของใครแต่ถ้าใครมาละเมิดเราบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมชอบมายุ่งกับชีวิตเราเราจะทำความดีอันเนี้ยเฮ้ยแล้วแกเป็นใครวะภาษาบ้านเรา แกเป็นใครวะเนี่ยถึงแกจะใหญ่โตถึงแกจะร่ำรวยถึงแกจะมีอำนาจขนาดไหนเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรามันเป็นความดีของเราที่เราอยากกระทำทำไมต้องมายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมฉันขออยู่ของฉันอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดไปอิจฉาความดีอะไรของใครเนี่ยไม่เป็นนะคะตอนนี้ยังแก้ไม่ได้เรื่องนี้เหมือนกับถ้าเขายุ่งกับเราเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ดุสิตน้องแอมถ้าใครมาบอกน้องแอมอย่าแต่งตัวสวยๆไปใส่บาตรนะไม่ดีไปใส่อย่างนั้นใส่บาตรแต่งตัวสวยๆเนี่ยมันเป็นกิเลสถ้ามีคนมาบอกน้องแอมแบบเนี้ยน้องแอมจะว่าไงมันเป็นความสุขของเราเงินก็เงินของเรามีความสุขในการที่เราทำบุญใส่บาตร
ขามาก้าวไก่อันนี้แหละค่ะคือการก้าวไก่คนแบบนี้คือคนที่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของคนอื่นทีนี้เนี่ยการที่เรายอมรับอัตลักษณ์เขาเรียกอัตลักษณ์บุคลิกความมีความเป็นของคนอื่นเนี่ยไอ้จิตที่มันยอมรับอะค่ะมันคือบุญอีกอย่างนึงที่พูดไปเมื่อวานต่อกันบุญเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างนะคะบุญมันมีอยู่10อย่างก็คือความอ่อนน้อมเคารพมันไม่จำเป็นต้องเคารพในผู้ใหญ่อย่างเดียวเคารพในความเป็นมนุษย์เคารพในความเป็นคนถึงจะรวยแค่ไหนเนี่ยคุณก็ซื้อของคุณกินอยู่คนเดียวคุณไม่ได้มาแบ่งเราหรือคุณแบ่งเราแล้วคุณต้องการให้เราเนี่ยไปเขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านเรียกซูฮกถ้าเกิดต้องการให้คนเนี่ยใช้สอยหรือให้แล้วต้องการให้มีบริวารที่เกิดขึ้นจากการได้รับสิ่งของมันก็มีแต่ว่าบริวารที่เกิดขึ้นจากการยอมรับทางสติปัญญามันก็มีคือเราต้องการบริวารแบบไหนล่ะเราก็ได้บริวารแบบนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณจะเอาของกินของใช้เนี่ยมาซื้อบริวารที่เขามีปัญญาไม่ได้ของคนละส่วนกันคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะยอมรับในกลุ่มของคนที่มีปัญญาถ้าคนที่เขาชอบกินเนี่ยเขาก็จะยอมรับในการที่เขาจะได้กินได้อยู่มันจะเอามาซื้อกันเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจึงในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจึงสอนนะคะจึงสอนอะไรสอนว่าจิตของคนเราเนี่ยให้เรารักษาจิตของเราเอาไว้ดีๆค่ะถ้าจิตของเราเนี่ยมันดีเดี๋ยวมันจะดึงคนดีๆมาเองทุกวันนี้ตัวเองก็พยายามทำแบบนั้นไม่ว่าเราจะเจอสถานะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีมันแย่สถานการณ์ไม่ดีด้วยวิบากกรรมของเราหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็จะพยายามที่จะรักษาใจของเราเนี่ยให้มันดีเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เจอสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็บอกน้องๆทุกคนที่มาปรึกษาน้องทุกคนเนี่ยที่มาปรึกษาปัญหาต่างๆเนี่ยจะบอกตลอดเวลาเลยว่าถ้ามีปัญหาแล้วเนี่ยอย่างพี่ต๋อมที่คุยกันวันนั้นบอกพี่ต๋อมต้องรักษาใจของเราเอาไว้ค่ะถ้าใจเราเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยมันจะดึงความดีเนี่ยที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยกลับมาหาเราแต่ถ้าเกิดเราจิตตกเราทุกข์เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะดึงอกุศลที่เราเคยทำไว้เนี่ยมาหาเรามากขึ้นเราต้องรักษากุศลเอาไว้รักษาใจของเราเอาไว้ถึงมันจะทุกข์แล้วทุกข์อีกเนี่ยตั้งสติทุกข์อีกก็ตั้งสติค่ะทุกข์อีกก็ตั้งสติตั้งสติบ่อยๆเราจะมีภูมิคุ้มกันความทุกข์แล้วเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้แล้วถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยเราสามารถจะนำประสบการณ์ของเราที่เราผ่านมาไปบอกคนอื่นให้เขารู้ตามเราได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านเจติธรรมขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านเจติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ